านเมื่อสังเกตเบิ้งหูที่2อันนี้มันหูหยังร้านหูถาดเดียมนั่นเองเนาะแล้วเฮาจะหูว่าหูถาดเดียมนี้มีจักหน้าจักจอมและจักเดียมอ้าวก่อนอื่นซอครูจะพาผู้ใดมาสังเกตเนาะนี่แม่นหน้านี่แม่นเดียมนี่แม่นจอมซอครูจะพาผู้ใดมานับหน้าก่อนเด้ออ่ะนับพบกันเนาะซอครูพี่หุ่น1 2 3 4 5แสดงว่าหูนี้ไม่อยู่5หน้านั่นเองเนาะอ้าววันนี้มานับเดียมนํากันเนาะ1 1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแสดงว่ามีอยู่แปดเดียมนั่นเองเนาะมันนี่มันนับจอมน้ำกันเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่ามีอยู่ห้าจอมเอาให้พวกหลานจื้อได้ว่าคู่ขัดเดียมนี้มีห้าหน้าห้าจอมแดะแปดเดียมนั่นเองเนาะน้องมันนี่เขามาสังเกตเบิ้งหูที่สามคือหูก้อนสากนั่นเองเนาะเด็กเขาจะมาทบทวนคืนเมืองบ้านนี่หูก้อนสากนี้จะมีจักหน้าจักเดียมและจักจอมเนาะนี่เด้อพวกดานตัวนี้มีเงินเพื่อนว่าหน้านี่แม่นเดียมนี่แม่นจอมสาวครูจะพาพวกดานมานับเดียมน้ำกันก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแสดงว่ามีอยู่สิบสองเดียมเนาะเอาไปนี่มานับหน้าน้ำกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่เท่าไหร่หกหน้าเนาะอ้าววันนี้มานับจอมเด้อพวกดานเด้อสังเกตเลยดีๆเด้อนี่เพื่อนมาจอมอยู่ว่าแจกนั่นเองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวมีเท่าไหร่พวกดานแปดจอมนั่นเองเนาะอ้าวสรุปเหมือนกันเนาะหูก้อนสากจะมีอยู่หกหน้าอ้าวมีจักเดียมสิบสองเดียมเด้แปดจอมนั่นเองเนาะอ่ะเด้อสังเกตดีๆแล้วในหมู่ก้อนสากเด้อเห็นนิสัยให้จืดแล้วดานเด้ออ๋อน้องมันนี่มาเบิ้งหูที่สี่หูสุดท้ายเนาะอ่ะสาวครูมีหุ่นหัวว่านี่แม่นหูอย่างเนาะหูกองของขวัญบ่ครูพูดกองใหญ่ป่านนี้คือกองของขวัญแท้แม่เนาะตัวนี้มาแม่นหูกองของขวัญเด้อถามว่าทางเลขาทางคณิตศาสตร์เฮานี่แม่นหูทอเดียมนั่นเองเนาะแล้ววันนี้สาวครูจะพาผู้หลานมานับหน้าของหูทอเดียมว่ามีจักหน้าจักเดียมและจักจอมนั่นเองเนาะก่อนอื่นสาวครูจะพาผู้หลานไปนับหน้าของหูนี้ก่อนเด้ออันนี้เพิ่นว่าหน้าเด้อนี่หน้าของหูเด้ออ่ะนับพร้อมกันเนาะสาวครูพี่หุ่นเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8หน้านั่นเองเนาะเอาไปนี่มานับเดียมกันเด้อนับเดียมเนาะมีเพื่อนมาเดียมเด้อพวกดานเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 718แสดงว่ามีอยู่18เดียมนั่นเองเนาะอ้าวมานี่เขามานับจอมกันเด้อพวกดานเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แสดงว่ามีอยู่เท่าไหร่12จอมนั่นเองเนาะเอาให้พวกดานสังเกตเนาะเดี๋ยวจื้อไปว่าหูทอเดียมนี่มีอยู่8หน้า12จอมแดะ18เดียมนั่นเองเด้อสังเกตเด้อนี่คือหูพอเดียมเด้อจื้อไปเด้อเห็นนิสัยเห็นจื้อเด้อพวกดานเด้อเนาะวันนี้สำหรับคลิปนี้การทวนบทเรียนของพวกเฮาก่อนจะจบลง
เฮียงเขานี่เนาะแลบมาเบิ่งว่ามื้อนี้ควรหยังเนาะให้พวกหลานจื้อเด้ออันนึงผู้ทวนมื้อเฮียงเกี่ยวกับเวลาหรือว่าเบิ่งโมงนั่นเองเนาะและอันที่2แม่นสาวผู้ได้พาทวนเกี่ยวกับผูกเลขขา1สาวผู้ทวนเกี่ยวกับผูกกับสาบผูกขาดเดียมก้อนสาบคอเดียมอ่ะเบิ่งเนาะในโมงเวลาและผูกนี่ให้พวกหลานจื้อหน้าของฮูบเดียมและจอมของฮูบนั่นเองเนาะและให้ชื่อว่าเวลามื้อหนึ่งมีจักชั่วโมงและ1ชั่วโมงมีจักนาทีนั่นเองเนาะอย่าคลายชุดนี้ทั้งผู้ฝากให้ทุกด่านแก่เบียกบ้านเกิดผู้เทียนมาส่งให้สาวผู้กวดเด้อฟังคมพ่อแม่เฮ็ดเบียกบ้านเบียกเครื่องช่วยพ่อแม่เท่าที่พวกด่านจะเฮ็ดได้เนาะแต่ที่สำคัญเด้อพวกด่านเด้อก่อนจะกินอาหารด้วยว่าดื่มอาหารอย่างเนาะดื่มน้ำอย่างก็ดื่มให้พวกดานใส่เตี๋ยวด่างมือเนาะด่างแบบไรนั่นให้พวกดานดูเบิ่งสาวคู่เป็นบุญสาธิตให้เบิ่งเด้ออ่ะเนาะสาวคู่เป็นบุญเนาะเบิ่งเด้ออ่ะเป็นโมเฮ็ดจังได๋เนาะด่างมือแบบไรให้สะอาดเนาะเบิ่งเด้อพวกดานเด้อแหละไปปฏิบัติตามคือกับสาวคู่เป็นบุญเด้อและสำหรับวันนี้สาวคู่ควรและสาวคู่เป็นบุญขอจบคลิปนี้ฝากคิดฮอดทุกด่านทุกคนเด้อ